อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย้คนกากปัททะคนเทพปัททะแฮกเกอร์ปัททะประเจ้าตอนการแข่งสร้างบ้าน TNT ขนกากเฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊กเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้าน TNT ให้ดูกันนะครับผมโอเคบ้าน TNT ก็รู้ๆกันอยู่ว่าเป็นยังไงนะฮะก็เป็น TNT นั่นแหละเนี่ยสีแดงเนี่ยหรือจะเป็นสีอื่นก็ได้แล้วแต่นะจะเป็นแมสซีฟ TNT ก็ได้นะแต่ผมคิดว่ามันไม่ดีแน่ๆถ้าเกิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอย่างเช่นไฟฟ้าลัดวงจรในบ้านอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าเรียบร้อยแน่ๆครับและเป็นแมสซีฟ TNT ด้วยโอ้โหผมบอกเลยว่าอาการหนักแน่ๆบริเวณนั้นจะต้องเป็นหลุมอย่างแน่นอนนะเดี๋ยวผมจะสร้างแถวนี้แล้วกันทะเลทรายเพราะว่ามันโล่งดีนะโอเคตรงนี้แล้วกันนะโอเคมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคโอ้ไม่นะเหมือนจะเย็นแล้วสิแต่ไม่เป็นไรโอ้มันไม่เท่ากันวะไม่เป็นไรก็ทำงี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นบ้าน TNT ใช่ไหมเราก็ไม่สามารถใช้ของที่มันเป็นเรดสโตนได้นะเพราะว่าถ้าใช้เนี่ยบึ้มแน่ๆครับผมบอกเลยบ้านคุณจะหายไปเลยแหละนะ1 2 3 4 5จึ๊บแล้วก็ทับวอล TNT เอาติดแล้วก็ทำเป็นหลังคาครับหลังคาทับเซต TNT ตึ๊บได้แล้วโอเคประตูนะผมประตูก็ต้องเป็นประตูไม้นะประตูเหล็กมันไม่ได้อะมันอุประตูไม้ยังวางไม่ได้เลยโอเคงั้นก็ใช้เป็นผมแกะสีแดงแล้วกันผมก็ลืมไปเลยว่ามันวางไม่ได้นะโอเคไฟก็โอ้เกือบแล้วถ้าเป็นเลยเอ้ยหยิบผิดอันไหนเดี๋ยวทอชนี่โอ้ผิดหน้าเลยโอเคก็ทอชมันวางธรรมดาวางได้นะแต่ว่าถ้าเป็นไอเนี้ยมันวางไม่ได้นะครับถ้าคุณวางไปปุ๊บยังไงบ้านคุณก็แตกแน่ๆครับกลายเป็นโกโก้ครันช์กระจกเหรอกระจก อย่างนี้แล้วกันกระจกตรงนี้ก็เป็นที่นอนนะครับกระจกผมเอาเป็นบล็อกแล้วกันเงี้ยถ้ามันเป็นบล็อกผมว่ามันวางง่ายดีมันวางง่ายมันไม่ยากเหมือนในกระจกแผ่นอะกระจกแผ่นมันวางยากนะครับเอ้าโอเควางไว้ข้างนี้แล้วกันตกแต่งกันหน่อยที่นอนก็สีแดงไปโอ้ยที่นอนวางไม่ได้ลืมอีกนะกระจกก็วางไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือการลองนะครับโอเคมันต้องเป็นอันนี้ต้องเป็นขนแกะนะครับเท่านั้นชึบชึบเสร็จแล้วมันก็ต้องมีของตกแต่งอย่างอื่นอย่างเช่นไม่ใช่ของตกแต่งมันเป็นของใช้ครับมันเรียกว่าของใช้นะไม่ใช่ของตกแต่งก็คือพวกหีบอะไรพวกนี้ตรงนี้เอาไปเลยดี Ender Shade ไปหลอมหลอมแล้วก็ Armor Stand เพื่อความสวยงามเอ้ยตรงนี้เอาเป็นโซฟาดีกว่าโซฟาอันไหนวะเดี๋ยวโอเคเจอแล้วโซฟาสีแดงไปจึ๊บจึ๊บ
ดึบดึบแล้วก็มีอาร์เมอร์สแตนผมว่าเอาไว้ตรงมุมมันน่าจะสวยนะครับเออโอเคแล้วจะเอาไปชุดเกาะอะไรดีชุดเกาะชุดเกาะอะไรดีไม่เอาเป็นเกาะเพชรละกันเกาะเพชรโอเคเกาะเสร็จแล้วสำหรับบ้าน TNT ของนูบนะครับโอเคข้อที่ควรระวังก็คือ1ห้ามใช้ของทุกชนิดที่เป็นเรดสโตน2อย่าให้คีเปอร์มาบริเวณบ้านคุณเด็ดขาด นะครับหรือถ้ามันจะมาจริงคุณก็ล่อไปไกลเลยแต่ถ้ามันพลาดมาก็ตามนั้นครับบ้านของคุณก็จะกลายเป็นฝุ่นไปเลยแหละนะฮะก็แนะนำอย่าเอาของมีค่ามาเก็บไว้ที่นี่เด็ดขาดนะโอเคก็คุณผู้ชมให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นูบขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับคนเทพเฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะหรือว่าโปนั่นแหละเอาเป็นว่าวันนี้ผมก็จะมาทำการสร้างบ้าน TNT ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับโอเคบ้าน TNT ก็คือบ้านระเบิดนั่นแหละก็ต้องระวังกันนิดนึงนะระวังแบบต้องระวังเอามากๆอย่าให้อย่าให้มันระเบิดอ่ะต้องทำไงก็ต้องดูแลมันครับเอางี้ดีกว่าต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเปราะบางกว่าบ้านปกติทั่วไปอย่างเช่นอย่างบ้านคนกากอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นดินไงนั่นแหละมันก็ยังแข็งแรงกว่าบ้าน TNT นะบ้าน TNT ก็เอามือเปล่าทุบมันก็แตกแล้วครับพอมือเปล่าทุบแตกมันก็เกิดการโดนปล้นได้ง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างตัวนี้แหละนะมาไม่พูดเยอะเจ็บคอครับก็ต้องระวังเรื่องไฟฟ้าและวงจรด้วยแล้วก็เลสโตนอะไรก็ได้ที่เป็นเลสโตนอย่าใช้ในบ้านหลังนี้นะครับตรงนี้ลงสุดแล้วอ่ะ นะผมจะทำเป็นบ้าน2ชั้น บ้าน2ชั้นบ้าน2ชั้น TNT แบบนี้พื้นนะครับพื้นเวนแล้วไงพื้นก็ต้องเป็น TNT ครับเพราะมันเป็นบ้าน TNT ไงเอาไม่ใช่วอล4ทับเซต TNT เสร็จแล้วประตูพอดีป่ะวะพอดีประตูนะครับอย่าใช้เป็นไอ้นี่เด็ดขาดเลยถ้าคุณใช้เป็นแป้นเหยียบเท่านั้นแหละชีวิตคุณก็จะจบสิ้นทันทีเพราะมันเป็นอุปกรณ์เลสโตนนะครับอย่านะ1 2 3 4 5เดิมครับนั่นแหละตอนนั้นอย่านะถ้ากูใช้ไปเดี๋ยวผมบอกแล้วว่าชีวิตคุณจบแน่ๆครับแตกไงก็แตกแน่ๆ 100% นี่ฮะโอเคแล้วขึ้นยังไงอ่ะทำบันไดดีรออะไรเอาบันไดแบบเฟี้ยวๆหน่อยบันไดแบบเฟี้ยวๆอ่ะเดี๋ยวจะได้ป่ะวะมาดูยังไงไม่รู้อ่ะมาดูยังไงไม่รู้เนาะไม่เป็นไรช่างมาเถอะไหนๆก็สร้างแหละไม่สวยไม่เป็นไรเดินขึ้นได้วะผมว่าน่าจะเดินขึ้นได้แหละมันเล็กไปเลยเนี่ยช่างแม่งเถอะกระโดดขึ้นเอาก็ได้ไม่ต้องเดินก็ได้กระโดดขึ้นเอามันก็ขึ้นได้นะครับโอเคประตูประตูไม้นะครับอย่าลืมไม่ได้ประตูเหล็กไม่ได้ครับต้องเป็นประตูเหล็กนะเรียบร้อยแต๊ก
กระจกเหรอกระจกก็ทำแบบนี้แม่งมาเลยครับกระจกกระจกกระจกสีแดงไหมกระจกสีแดงตึ๊บ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 โอเคตรงนี้ก็เหมือนเดิมกระจกสีแดงผมจะยังไม่ตกแต่งนะผมจะสร้างแค่ตัวบ้านก่อนนะไม่งั้นมันจะกินเวลาไปมากกว่านี้นะครับโอเคอ่ะเสร็จแล้วไม่มีอะไรมากเลยมันขึ้นได้มั้ยมันก็ขึ้นได้นะมันก็ไม่เอาออกก่อนโอเคเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีอะไรมากครับแค่นี้เสร็จแล้วบ้าน TNT ของโปรก็คุณผู้ชมให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านทีทีโอเคแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากก็ไม่อยากจะพูดเยอะมันเจ็บคอเดี๋ยวเวลามันจะยืดเร็วเอ้ยเดี๋ยวมันจะยืดยาวสิยืดเร็วเจ๋ยโอเคเอาเป็นว่าผมจะมาสร้างบ้านทีทีให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับโอเคขั้นแรกเลยเราต้องมีขวานไม้ก่อนนะครับถ้าเราไม่มีขวานไม้เราก็จะทำบ้านได้ช้าลงมากๆนะฮะเพราะว่าขวานไม้เนี่ยโอ้ยสร้างหลังบ้านของนูบแล้วกันนะขี้เกียจอ่ะเอ้ยโอเคขอวางมาก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคโอ้พอวะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9ผมว่าประมาณนี้น่าจะพอละบ้านแบบหลังใหญ่เบลอเลยนะครับเฮ้ยไม่ได้ดิโอเคได้แล้วคือมันถ้าไม่มีขวานไม้ผมบอกเลยว่ามันจะสร้างบ้านได้ช้ามากๆเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะประหยัดเวลาได้มากเลยทีเดียวคุณไม่ต้องมานั่งวางทีละบล็อกทีละบล็อกให้เสียเวลาแค่คุณทับเซตและตามด้วย ID บล็อกหรือชื่อของบล็อกนั้นแค่นั้นแหละคุณก็จะเสร็จมันได้เร็วมากนะฮะโอเคโหความกว้างขนาดนี้ผมว่ามันไม่ใช่บ้านแล้วแหละนะไม่ใช่บ้านแล้วทับเซตเหมือนเดิมโอเคประตูไม่เอาตรงนี้แล้วกันเอาข้างหน้าเลยนี่ตรงนี้ใหญ่ปะโคตรใหญ่เลยบ้านหลังนี้มันมีชั้นเดียวนะอย่าลืมโอเคกระจกกระจกเหรอแล้วหนึ่งโอ้มันต้องกระจกยาวๆเลยใช่ไหมถ้าเว้นน่ะมันเป็นไงคิดน่าจะสวยมั้งต้องลองดูอ้าวแม่งไม่พอดีกันด้วยไม่เป็นไรใช่ไหมเด้อเป็นไรไม่พอดีช่างมันครับโอเคกระจกก็เป็นประมาณนี้ตรงนี้เหรอเหมือนเริ่มกระจกต้องทำกระจกนะโอเคสร้างเลยกันจึ๊บจึ๊บเท่ากันไหมโอเคแค่นี้เสร็จแล้วเอ้ยเดี๋ยวต้องมีกระจกนี้ด้วยเอาสักคิดกันเลยตรงนี้ด้วยความที่ว่าบ้านมันใหญ่จัดนะครับคิดกันไปเลยโอเคมันจะดูแบบไม่เท่ากันนะแต่ก็โอเคแหละก็เสร็จแล้วครับไม่มีอะไรมากบ้านทีทีของแฮกเกอร์นะเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งที่หลังนะครับมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคเอาเป็นว่าคุณผู้ชมให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ววันนี้พระเจ้าก็จะมาทำการสร้างบ้าน TNT กันนะครับแต่ว่าบ้าน TNT เนี่ยอาจจะไม่สวยหรูเหมือนของคนอื่นผมว่าพระเจ้านั้นเป็นคนที่
เรียบง่ายใช้ชีวิตแบบง่ายๆอ่ะครับยังไงก็ได้อ่ะแบบไม่เรื่องมากอ่ะเข้าใจป่ะไม่ติดหรูอ่ะครับน้องนั้นก็กินง่ายอยู่ง่ายนะครับโอเคบ้าน TNT ของพระเจ้าเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วก็ต้องบอกเลยว่า TNT ของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ TNT ธรรมดาเป็น TNT ชิซี่นะครับ TNT ชิซี่นะก็ไม่รู้ว่าระเบิดแล้วเป็นยังไงแต่ขอลองดิระเบิดแล้วเป็นชีสกระจายงี้เหรอต้องลองดูครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้โอ้ว้าวระเบิดแล้วกลายเป็นชีสครับโอ้โหแล้วก็มีชีสออกมาจริงครับเป็นชีสเป็นก้อนเลยนะฮะโอ้โหผมบอกเลยว่าเฟี้ยวเลยครับโอเคก็อันนี้ไม่อันตรายนะผมบอกเลยนะครับโอ้โหดูดิเนี่ยบ้านคนเทพกลายเป็นชีสเลยครับไอ้บ้านหลังนี้ไม่กลายเป็นชีสหมดเลยนะฮะโอเคเอาค้างเฉยโอเคครับมาพระเจ้าระเบิดไปแล้วพระเจ้าก็จะสร้างมันตรงนี้แหละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10ก็พื้นจะเป็นชีทหมดเลยนะครับมันเป็นระเบิดชีทไงเฮ้ยอันนี้ผมบอกเลยว่ามันไม่อันตรายนะพระเจ้าบอกเลยปลอดภัยนะบอกเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ระเบิดแบบว่าตุ้มรุนแรงแบบว่าบ้านพังอะไรมาเนี้ยหมู่บ้านหายโลกแตกมันไม่ใช่อย่างนั้นครับอันนี้เป็นระเบิด TNT ชีทพอมันระเบิดปุ๊บมันก็จะมีชีทออกมาเยอะมากนะครับแล้วคุณก็ได้กินชีทแบบฟรีๆนั่นแหละอันนี้คือข้อดีของมันนะครับข้อเสียเหรอข้อเสียไม่รู้ดิข้อเสียไม่รู้ดิเจ๋ๆมันข้อเสียข้อเสียก็คือทำให้พื้นที่รอบๆนั้นเป็นชีทหมดเลยครับก็จุดก็ต้องดูดีๆครับว่าจะโดนบ้านคนอื่นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าโดนบ้านคนอื่นก็อาจจะโดนเขากระทืบตายก็เป็นได้ครับบ้านแบบเขาสร้างมาดีๆสวยๆแต่เรากลับเอาชีทมาระเบิดอย่างนี้แล้วบ้านเขาแบบได้รับความเสียหายแต่ความเสียหายนี้ก็มันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้แบบถึงกับว่าบ้านพังบ้านหายนะครับไม่ใช่นะก็แค่เป็นชีทแค่นั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณเจอเจ้าของบ้านที่แบบว่าเป็นสายกินน่ะเข้าใจป่ะเป็นสายกินอะไรเงี้ยเป็นสายแร็กอ่ะครับเท่ากันป่าววะโอเคเท่ากันถ้าเกิดว่าเขาเป็นสายแร็กก็โชคดีไปนะครับเพราะว่าเขาจะไม่โกรธเราหรือไม่เอาเรื่องเราเลยเขาอาจจะขอบคุณเราด้วยซ้ำที่ว่ามีชีสให้กินแบบไม่อั้นนะฮะนั่นแหละมีชีสให้กินแบบไม่อั้นนะครับจะกินเท่าไหร่ก็ได้เพราะมันเป็นชีสไปหมดเลยใช่ไหมล่ะพอมันระเบิดแล้วเนี่ยนั่นแหละครับและนี่ก็คือข้อดีของระเบิดชีสนะฮะข้อเสียไม่จะพูดซ้ำทำไมวะโอเคเอ้าประตูกระจกเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันประมาณนี้โอ้ผมว่าสวยนะบอกเลยโอเคผมทำหลังไฟเอาไม่เอาท็อตธรรมดาเอาเป็นเทียนแม่งเลยครับเทียนเอ้าไม่เทียนตีกำแพงอย่างงี้ดิเพื่อความสวยงามนะครับเดี๋ยวติดแม่ง2อันอย่างงี้ไปเลยจบตะวางแน่ๆหน้าบ้านก็ติดอย่างงี้ไปเลยครับเป็นไงบ้าน TNT ของพระเจ้านะฮะข้างบนไม่ต้องอะไรมากครับเอาเป็นเพจนี้ไปเลยไม่ใช่เพจดิเรียกว่าสแลบสแลบแม่เรียกเป็นเพจเฉยเอาเป็นอันนี้ละกันทะเลทรายหินทรายทับเซต41 1เฮ้ยไม่ใช่ดิ40เอ้ยเดี๋ยวถูกปะ44 44โอเคครับอย่าลืมรอบๆด้วยฮะเพื่อความสวยงามของตัวบ้านรูปหนึ่งนะจึ๊บจึ๊บวอ40เท่าไหร่วะ41โอเคแล้วก็เอารั้วมาครับรั้วต้นไม้ต้นนี้มันเกะกะจังวะเอามันออกไปเลยเนี่ยเกะกะจริงครับบอกเลยต้นไม้ต้นนี้
บ็อกชีตเดี๋ยวบ็อกออฟชีตโอ้วายนะหวัดกินอ้าวรั้วไม่ใช่รั้วดิเออรั้วถูกแล้วไงพูดผิดโอเคครับแบบนี้เพื่อความสวยงามจึ๊บโอเคก็เสร็จแล้วครับสำหรับบ้าน TNT ของพระเจ้านะฮะคุณผู้ชมไม่กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับพระเจ้าคิดว่าของพระเจ้าน่าจะสวยกว่าใครเพื่อนแล้วแหละนะฮะโอเคก็ก่อนไปพระเจ้าขอเต้นโชว์หน่อยสักเต็มละกันงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัด